ไกลๆเข้าจำพรรษาของวัดมักจันทร์ทุกวัดนะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก็ตรงกับวันสารหะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกในความหมุนธรรมจักรให้เป็นไปซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าท่านพระัญญาโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมในครั้งแรกซึ่งท่านอัญญาโกธัญญะนี้ก็ปรารถนามาแล้วที่จะเป็นสาวกหรือปฐมสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าจำเดิมแต่ว่าท่านสร้างบารมีนั้นเมื่อท่านได้เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถวายนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งส่วนน้องชายนั้นนะไม่ทันที่จะอธิษฐานพร้อมกับพี่ก็อธิษฐานภายหลังว่าขอให้เป็นสาวกรูปสุดท้ายจะเป็นสุปัฏฐะพระอรหันต์รูปสุดท้ายนั่นเองนี่พระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณเมื่อพระองค์ได้สำเร็จแล้วก็แสดงธรรมการแสดงธรรมครั้งนี้นะพระเจ้าอุทยาได้เห็นดวงตาเห็นธรรมเพียงรูปเดียวแต่ว่าเทวดาจำนวนมากเป็นหลายล้านได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเราคงจะเข้าใจดีว่าการเห็นธรรมะและเห็นความเป็นจริงนั่นนะเหมือนกับว่าถ้าเราหลับตาอยู่นี้สภาวะข้างนอกเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราลืมตามาแล้วเราก็จะมองเห็นได้อย่างชัดแจ้งทางจิตใจนั้นก็เหมือนกันว่าถ้าใจของเรานั้นยังไม่สงบก็ไม่สามารถที่จะได้เห็นธรรมะได้เพราะธรรมะก็เป็นของที่ละเอียดต้องอาศัยจิตที่มีความสงบจึงจะมองเห็นได้ซึ่งแท้จริงแล้วก็สภาวะของความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยมันก็อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วทุกอย่างมีสภาวะอย่างนี้รูปร่างกายก็มีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามนั้นก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่เรามองไม่เห็นเราเห็นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราไปหมดจึงเป็นเหตุให้ทุกเกิดและเป็นเหตุมีความยึดถือเป็นตัวเราของเราเกิดการแบ่งแยกในประเทศต่างๆทั่วโลกก็เกิดการแบ่งแยกขึ้นมาว่าถ้าคนผิวสีนี้ก็เป็นพวกเราคนผิวสีอย่างอื่นก็เป็นพวกเขามีเรามีเขาก็มีการทะเลาะวิวาทหรือว่าทำร้ายกันไปถึงชีวิตเนื่องจากก็เป็นตัวตนที่ชนิดที่ไม่มีศีลล่ะการความเมตตาฉะนั้นเบื้องต้นเลยถึงแม้ว่าเราจะยังมีว่าตัวเราของเราอยู่แต่เป็นตัวเราของเราอยู่ในขั้นของศีลธรรมความดียังอาศัยตัวเรานี้อยู่แหละแต่ก็สร้างความดีเช่นว่าการทำบุญอย่างนี้ให้ทานถวายพัตตาหารเนื้อตามฤดูกาลนี้ก็ถวายเทียนให้แสงสว่างบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์พระเองก็ได้ศึกษาในพระวินัยนะตลอดพรรษาการถวายเทียนพรรษานี้จึงมีอานิสงส์มากเหมือนกันในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังสร้างบารมีอยู่นั้นชาตินั้นท่านก็เป็นพระธิดาราชธิดาก็ตั้งจิตอธิษฐานถวายน้ำมันแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานขอเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดแล้วความปรารถนาของท่านนี้ก็สำเร็จ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าสิทธัตถะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความปรารถนานั้นสำเร็จในการถวายแสงสว่างภายนอกให้เกิดแสงสว่างภายในเกิดปัญญาระดับที่เราจะพ้นทุกข์ได้หรือปัญญายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกก็ต้องสร้างบารมีมากขึ้นไปจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้พวกเราเนี่ยเมื่อพวกเรามีปัญญาก็จะแก้ไขความทุกข์ในใจของเราได้ให้ลดน้อยลงไปตามระดับถ้าพวกเรามีทานแล้วมีศีลเป็นปกติไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแสดงว่าพื้นฐานจิตใจของพวกเราก็มีเมตตาปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นคนอื่นเขาทุกข์ได้ยากเราก็มีกรุณาที่จะช่วยเหลือเขาตามกำลังของเรานี่ก็มีกรุณากรุณานี้เรามองถึงความทุกข์ของคนอื่นที่เขาได้รับเราช่วยได้เราก็พยายามช่วยเห็นเด็กที่แต่งตัวไม่สะอาดเดินเข้ามาเรารับประทานข้าวอยู่เราช่วยได้เราก็จะแบ่งอาหารของเราบางส่วนให้เขาหรือเรามีปัจจัยพอก็ช่วยเหลือตามกำลังที่จะทำได้ก็เป็นการเจริญซึ่งกรุณาช่วยเหลือคนที่เขากำลังทุกข์อยู่เมื่อเขาได้รับความสุขแล้วเราก็ดีใจก็เป็นมุทิตาพลอยดีใจซึ่งตัวมุทิตาจิตคือจิตที่พลอยยินดีนี้เหนืออนุโมทนานี้สำคัญมันจะข่มจะได้ซึ่งความนะอิจฉาพยาบาททั้งหลายเพราะธรรมชาติของกิเลสเนี่ยเมื่อปีตัวเราแล้วเราก็จะรักแต่เราคนเดียวความอิจฉาพยาบาทนี้มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเราเจริญพรหมวิหารมีมุทิตาด้วยพอยินดีอนุโมทนาด้วยจิตใจเราก็มีความเบิกบานอย่างเช่นวันนี้พวกเราก็นำปาฏิหาริย์มาถวายบางคนก็นำสิ่งของมาเช่นเทียนที่จะจุดสว่างสวยบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในพรรษาตลอดจนเครื่องไทยทานทั้งหลายบางคนเราไม่ได้เตรียมมาเราก็อนุโมทนาด้วยดีใจที่จิตใจของคนเรานั้นคิดความดีสร้างความดีทำซึ่งความดีเมื่อเราพอดีใจด้วยอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานปฏิบัติจิตใจก็เบิกบานหรือถ้าเราเห็นคนทุกข์ได้ยากเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาไว้ก่อนค่อยหาทางที่จะช่วยภายหลังนี่ผมมีหาทั้งสี่ตั้งแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตั้งแต่ว่าเป็นพรหมมีสี่หน้าคือมีสี่อารมณ์และเป็นเรียกว่าเป็นพรหมทำไมพระพรหมมีสี่หน้าความหมายเป็นอย่างนี้นะพระพรหมจริงๆนะก็มีพระพักหน้าเดียวนั่นแหละแต่ท่านมีพรหมวิหารสี่ก็เลยเป็นบุคคลที่ฐานว่าพรหมก็มีพระพักสี่พระพักเมื่อเรามีพรหมวิหารสี่นี้เป็นปกติของจิตใจศีลเราก็ย่อมรักษาได้ด้วยดีเมื่อศีลรักษาได้เป็นปกติเราก็เจริญสมาธิสติแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็เจริญทั้งที่เรามานั่งกันในวันนี้ในขณะที่เราจะรับอาหารรับประทานอาหารเรากลับบ้านอยู่ที่บ้านก็ตามการปฏิบัติก็ทำให้ต่อเนื่องไปถึงจะได้ผลเมื่อจิตสงบแล้วถึงจะส่งผลได้ให้เกิดปัญญาสภาวะที่เป็นอยู่แล้วให้เราเปิดตาใจก็เห็นชัดว่าสรรพสิ่งนั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เราเข้าใจได้ผมมีหันสีนี้ก็ยังจะมี
เพิ่มทวีคูณขึ้นศีลก็รักษาได้มั่นคงขึ้นปัญญาของเราก็เข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงมากขึ้นนั้นการละตัวตนนี้ก็จะทำได้ถ้าเรานั้นนะแสวงหาสิ่งข้างนอกหรือต้องการสิ่งที่มีเราก็จะมองไม่เห็นนะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะเราขาดเราไม่พอเมื่อเราไม่พอเราขาดไปก็วิ่งแสวงหาข้างนอกก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละก็คือจิตที่ว่างถ้าเราแสวงหาเมื่อไหร่จิตมันก็ไม่ว่างมันก็พลาดไปกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพียงแต่มีสติรักษาความว่างเอาไว้จิตไม่ทะเยอทะยานไปไหนเราก็พบกับความสุขนะที่แท้จริงยิ่งเราแสวงหาไปมากเท่าไหร่ใจของเราก็วุ่นมากเท่านั้นจิตใจไม่ว่างเราก็จะพลาดไปกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเราให้เมื่อเราเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าบอกเราก็เป็นผู้ที่ได้รับนะการตอบแทนได้รับภายในคือทรัพย์อริยทรัพย์ได้รับภายนอกผู้ที่รับแล้วเขาก็มีจิตใจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเราก็เป็นผู้ที่ได้หรือเราเป็นผู้ที่ให้นะเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับกับความว่างมากขึ้นเสียสละความตนีที่เหนียวไปจิตใจก็มีความเบิกบานเรียกว่าเป็นบุญตามระดับจนในที่สุดเรามีการให้เป็นปกติจิตใจเราเบิกบานละให้ตามกำลังเป็นปกติก็นี่ให้ประกอบไปด้วยปัญญาก็เรียกว่ามีความเสียสละที่จะละซึ่งตัวเราของเราในเบื้องต้นเราให้อาจจะยังประกอบไปด้วยอุปทานต้องการนะความสุขอยากพบข้างหน้าแต่ถ้าให้สูงสุดแล้วก็คือเราต้องการพระนิพพานก็คือความว่างนั่นเป็นการให้ที่สูงสุดเราก็จะได้รับสิ่งที่สูงสุดคือใจของเราที่จะหมดจากกิเลสอันนี้ให้เราพยายามสร้างสมอบรมบุญเอาไว้บุญนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทำทานเราสมาทานศีลก็ได้ฟังธรรมก็ยิ่งดีภาวนานั้นยิ่งเป็นของเลิศนะมากกว่าการให้ทานข้างนอกเพราะการให้ทานนี้ก็จำเป็นเหมือนกันเหมือนต้นไม้ที่มีใบหนาๆนี่แหละนะการให้ทานถ้าต้นไม้ต้นหนึ่งใบมันน้อยมันก็ไม่มีร่มไม่มีเงาเราก็ได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ที่มีใบหนาๆแต่เราก็ต้องพัฒนาเข้ามาให้ใจของเรานั้นไปสู่กระพี้สู่เปลือกกระพี้ของต้นไม้เราไปถึงแก่นก็คือธรรมะทุกวันให้เราพิจารณาทุกวันว่ามีอะไรที่มันเที่ยงแท้ในโลกบ้างสักอย่างหนึ่งมีเวลาสัก5นาทีก็พิจารณาว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเรามาอยู่ตลอดไปไหมเราจะต้องไปจากโลกนี้ไหมแล้วมีอะไรเป็นของเราจริงๆบ้างให้เราพิจารณาสักครู่หนึ่งก็ได้นะให้เกิดปัญญาให้พยายามทำทุกวันทุกวันในที่สุดแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมรู้ธรรมเช่นเดียวกับท่านพระอัญญาโกฏัญญะที่ท่านรู้ท่านเห็นนะเจริญพร